สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับว่าผลของการเคลือบแก้วนะครับที่ NDM Service นะครับคุณภาพจะเป็นเช่นไรบริเวณนี้นะครับทำการเคลือบแก้วโดยที่ไม่ได้ปรับสภาพผิวนะครับกับฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้ทำการเคลือบเดี๋ยวเราจะมาเทสในเรื่องของการกันรอยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นไฟแช็กนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากฝั่งที่ไม่ได้ทำการเคลือบแก้วชัดเจนนะครับในเรื่องของริ้วรอยเดี๋ยวเราจะมาดูฝั่งนี้บ้างครับชัดเจนนะครับการปกป้องย่อมดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบ50 50ครับครับ